รัฐปาลาสูตรว่าด้วยธรรมมุทเทสีสมัยหนึ่งท่านพระรัฐปาละเข้าไปยังพระราชอุทยานมิคาจีระของพระเจ้าโกรพยะแล้วนั่งพักกลางวันอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งครั้งนั้นพระเจ้าโกรพยะ ตรัดเรียบพนักงานรักษาพระราชอุทยานมาว่าดูกระมิควะท่านจงชำระพื้นสวนมิคาธีระให้หมดจดสะอาดเราจะไปดูพื้นสวนอันดีนายมิควะทูลรับพระเจ้าโกรพยะว่าอย่างนั้นขอเดชะ แล้วชำระพระราชอุทยานมิคาจีระอยู่ได้เห็นพระรัฐปาละซึ่งนั่งพักกลางวันอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าโกรพยะแล้วได้กราบทูลว่าขอเดชะพระราชอุทยานมิคาจีระของพระองค์หมดจดแล้วและในพระราชอุทยานนี้ มีคุณบุตรชื่อลธปาละผู้เป็นบุตรแห่งตระกูลเลิศในทุนละโกติตะนิคมนี้ที่พระองค์ทรงสรรเสริญอยู่เสมอเสมอนั้นเธอนั่งพักกลางวันอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งดูกระเพื่อนมิขวะถ้าเช่นนั้นควรจะไปยังพื้นสวนเดี๋ยวนี้เราทั้งสอง เข้าไปหารัฐปาละผู้เจริญนั้นในบัดนี้ครั้งนั้นพระเจ้าโกรพยะรับสั่งว่าของควรเคี้ยวควรบริโภคสิ่งใดอันจะตกแต่งไปในสวนนั้นท่านทั้งหลายจงแจกจ่ายของสิ่งนั้นทั้งสิ้นเสียเถิดดังนี้แล้ว รับสั่งให้เทียมพระราชยานชั้นดีเสด็จออกจากทุลโกฏทิตานิคมด้วยพระราชยานที่ดีๆด,ด้วยราชานุภาพอันยิ่งใหญ่เพื่อจะพบท่านพระรัฐปาละเท้าเธอเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนยานพระที่นั่งไปจนสุดทางเสด็จลงทรงพระดำเนินด้วยบริษัทนสชนสูง,สง เข้าไปหาท่านพระรัฐปาละแล้วทรงปราศัยกับท่านพระรัฐปาละครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วได้ประทับยืนอยู่หน้าที่อันสมควรส่วนข้างหนึ่งแล้วรับสั่งว่าเชิญท่านรัฐปาละผู้เจริญนั่งบนเครื่องลาดนี้เถิด ท่านพระรัฐปาละถวายพระพรว่าดูกระมหาบพิตอย่าเลยเชิญมหาบพิตรนั่งเถิดอาตมาภาพนั่งที่อาสนะของอาตมาภาพดีแล้วพระเจ้าโกรพยะประทับนั่งบนอาสนะที่พนักงานจัดถวาย รั้นพระเจ้าโกรัพยะประทับนั่งแล้วได้ตรัสกับท่านพระรัฐปาละว่าท่านรัฐปาละผู้เจริญความเสื่อมสีประการน,นี้ที่คนบางพวกในโลกนี้ถึงเข้าแล้วย่อมปรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวช เป็นบรรพชิตความเสื่อมสี่ประการนั้นเป็นชไหนะคือความเสื่อมเพราะชราหนึ่งความเสื่อมเพราะความเจ็บไข้หนึ่งความเสื่อมจากโภกสมบัติหนึ่งความเสื่อมจากญาติหนึ่งท่านรัฐปาลละความเสื่อมเพราะชราเป็นชไหนะ ท่านรัฐปาละคนบางคนในโลกนี้เป็นคนแก่แล้วเป็นคนเท่าเป็นผู้ใหญ่ร่วงการผ่านวัยมาโดยลําดับเขาคิดเห็นดังนี้ว่าเดี๋ยวนี้เราเป็นคนแก่แล้วเป็นคนเท่าแล้วเป็นผู้ใหญ่ ล่วงการผ่านไวัมาโดยลำดับก็การที่เราจะได้โภคสมบัติที่ยังไม่ได้หรือการที่เราจะทำโภคสมบัติที่ได้แล้วให้เจริญไม่ใช่ทำได้ง่ายอย่ากระนั้นเลยเราพึงปรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะ ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิดเขาประกอบด้วยความเสื่อมเพราะชรานั้นจึงปรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด,ดูกะระท่านรัฐปาละนี่เรียกว่าความเสื่อมเพราะชรา ส่วนท่านรัฐปาละผู้เจริญเดี๋ยวนี้ก็ยังหนุ่มแน่นมีผมดำสนิทประกอบด้วยความเป็นหนุ่มกำลังเจริญเป็นวัยแรกไม่มีความเสื่อมเพราะชรานั้นเลยท่านรัฐปาละรู้เห็นหรือได้ฟังอะไรจึงออกจากเกรือนบวชเป็นบรรพชิตเสียเล่า ท่านรัฐปาละก็ความเสื่อมเพราะความเจ็บไข้เป็นชนไหนท่านรัฐปาละคนบางคนในโลกนี้เป็นคนมีอาพาธมีทุกข์เป็นไข้หนักเขาคิดเห็นดังนี้ว่าเดี๋ยวนี้เราเป็นคนมีอาพาธมีทุกข์ เป็นไข้หนักกกการที่เราจะได้พวกคสมบัติที่ยังไม่ได้หรือการที่เราจะทำพวกคสมบัติที่ได้แล้วให้เจริญไม่ใช่ทำได้ง่ายอย่ากระนั้นเลยเราพึงปรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิด เขาประกอบด้วยความเสื่อมเพราะความเจ็บไข้นั้นจึงปรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตนี้เรียกว่าความเสื่อมเพราะความเจ็บไข้ส่วนท่านรัฐปาละเดี๋ยวนี้เป็นผู้ไม่อาพาธไม่มีทุกข ประกอบด้วยไฟธาตุที่ย่อยอาหารสม่ำเสมอดีไม่เย็นนะักไม่ร้อนนะักไม่มีความเสื่อมเพราะความเจ็บไข้นั้นเลยท่านรัฐปาละรู้เห็นหรือได้ฟังอะไรจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเสียเล่าท่านรัฐปาละ ก็ความเสื่อมจากโภคสมบัติเป็นชไหนท่านรัฐบาละคนบางคนในโลกนี้เป็นคนมั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากโภคสมบัติเหล่านั้นของเขาถึงความสิ้นไปโดยลำดับเขาคิดเห็นดังนี้ว่า เมื่อก่อนเราเป็นคนมั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากพภกคสมบัติเหล่านั้นของเราถึงความสิ้นไปโดยลำดับแล้วกว็าการที่เราจะได้พภกคสมบัติที่ยังไม่ได้หรือการที่เราจะทำพวกคสมบัติที่ได้แล้วให้เจริญ ไม่ใช่ทำได้ง่ายอย่ากระนั้นเลยเราพึงปรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเกลือนบวชเป็นบนรรพชิตเถิดดังนี้เขาประกอบด้วยความเสื่อมจากพวกขสมบัตินั้นจึงปรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะ ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตท่านรัฐปาละผู้เจริญนี้เรียกว่าความเสื่อมจากโภคสมบัติส่วนท่านรัฐปาละเป็นบุตรของตระกูลเลิศในทุนละโกฏธทิตะนิคมนี้ไม่มีความเสื่อมจากโภคสมบัตินั้น ท่านรัฐปาละรู้เห็นหรือได้ฟังอะไรจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเสียเล่าท่านรัฐปาละก็ความเสื่อมจากญาติเป็นไหนท่านรัฐปาละคนบางคนในโลกนี้มีมิตรอาารม ญาติสาโลหิตเป็นอันมากญาติเหล่านั้นของเขาถึงความสิ้นไปโดยลำดับเขาคิดเห็นดังนี้ว่าเมื่อก่อนเรามีมิตรอัมมาตญาติสาโลหิตเป็นอันมากเดี๋ยวนี้ญาติของเรานั้นถึงความสิ้นไปโดยลำดับ ก็การที่เราจะได้โภคสมบัติที่ยังไม่ได้หรือการที่เราจะทำโภกคสมบัติที่ได้แล้วให้เจริญไม่ใช่ทำได้ง่ายอย่ากระนั้นเลยเราพึงปรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิดดังนี้ เขาประกอบด้วยความเสื่อมจากญาตินั้นจึงปรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตท่านรัฐปาละนี้เรียกว่าความเสื่อมจากญาติส่วนท่านรัฐปาละมีมิตรอมมาต ญาติสาโลหิตในทุลโกฏทิตานิคมนี้เป็นอันมากไม่ได้มีความเสื่อมจากญาติเลยท่านรัฐปาละรู้เห็นหรือได้ฟังอะไรจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเสียเล่าท่านรัฐปาละความเสื่อมสี่ประการน,นี้ ที่คนบางพวกในโลกนี้ถึงเข้าแล้วจึงปรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตท่านรัฐปาละไม่ได้มีความเสื่อมเหล่านั้นเลยท่านรัฐปาละรู้เห็นหรือได้ฟังอะไรจึงออกจากเรือน บวชเป็นบนรรพชิตเสียเล่าท่านพระรัฐปาละถวายพระพรว่ามีอยู่แรมหาบพิษพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมมุธเทศสี่ข้อที่อาตมาภาพรู้เห็นและได้ฟังแล้ว จึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตทร,รมุตเทศสี่ข้อเป็นชไหนคือดูกระมหาพิตทำมุตเทศข้อที่หนึ่งว่าโลกอัญชรานำเข้าไปไม่ยั่งยืนดังนี้แลอันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงแล้วที่อาตมาภาพรู้เห็นและได้ฟังแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตดูกระมหาบพิษทำมูเทศข้อที่สองว่าโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนดังนี้แลอันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพะระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วที่อาตมาภาพรู้เห็นและได้ฟังแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตดูกระมหาบาพิษทำบุตรเทศข้อที่สามว่าโลกไม่มีอะไรเป็นของตน จำต้องละสิ่งทั้งปวงไปดังนี้แลอันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วที่อาตมาภาพรู้เห็นและได้ฟังแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตดูกระมหาพิษ ธรรมุตเทศข้อที่สี่ว่าโลกบกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตันหาดังนี้แลอันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วที่อาตมาภาพรู้เห็นและได้ฟังแล้ว จึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตดูกะมะหาบพิษรรมุตเทสีข้อนี้แลอันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วที่อาตมาภาพรู้เห็นและได้ฟังแล้วจึงออกจากเรือน บวชเป็นบรรพชิตท่านรัฐปาระกล่าวว่าโลกอัญชารานำไปไม่ยั่งยืนดังนี้ก่อนเนื้อความแห่งพาสิทนี้จะพึงเห็นได้อย่างไรดูกระมหาพพิษมหาบาพิษจะทรงเข้าพระไทยความข้อนั้นเป็นชนไหนมหาบาพิษเมื่อมีพระชนมายุยี่สิบปีก็ดี ยีห้าปีก็ดีในเพลงช้างก็ดีเพลงม้าก็ดีเพลงรถก็ดีเพลงธนูก็ดีเพลงอาวุธก็ดีทรงศึกษาอย่างคล่องแคล่วทรงมีกำลังพระเพลามีกำลังพระพาหามีพระกายสามารถเคยทรงเข้าสงครามมาแล้วหรือท่านรัฐปาละ ข้าพเจ้าเมื่อมีอายุยี่สิบปีก็ดียี่สิห้าปีก็ดีในเพลงช้างก็ดีเพลงม้าก็ดีเพลงรถก็ดีเพลงธนูก็ดีเพลงอาวุธก็ดีได้ศึกษาอย่างคล่องแคล่วมีกำลังขามีกำลังแขน มีตนสามารถเคยเข้าสงครามมาแล้วบางครั้งข้าพเจ้าสำคัญว่ามีฤทธิ์ไม่เห็นใครจะเสมอด้วยกำลังของตนดูกระมหาบพิษมหาบพิษจะทรงเข้าพระไทยความข้อนั้นเป็นไฉนแม้เดี๋ยวนี้มหาบพิษก็ยังมีกำลังพระเพลา มีกำลังพระพาหามีพักกายสามารถเข้าสงคาามเหมือนฉนั้นได้หรือท่านรัฐปาระข้อนี้หาไม่ได้เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าแก่แล้วจเจริญวัยแล้วเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับแล้ววัยของข้าพเจ้า ล่วงเข้าแปดสิบบางครั้งข้าพเจ้าคิดว่าจากย่างเท้าที่นี้ก็ไพร่ย่างไปทางอื่นดูกะมหาบพิษเนื้อความนี้แลที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงหมายถึง ตรัสธรรมมุทเทศข้อที่หนึ่งว่าโลกอัญชลานำเข้าไปไม่ยั่งยืนที่อัตมาภาพรู้เห็นและได้ฟังแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตดูกระท่านรัฐปาละน่าอัศจร์ไม่เคยมีมาแล้วข้อว่า โลกอัญชารานำเข้าไปไม่ยั่งยืนนี้อันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสด,ดีแล้วดูกระท่านรัทธปาละเป็นความจริงโลกอัญชารานำเข้าไปไม่ยั่งยืน ในราชสกุลนี้มีหมู่ช้างหมู่มา้าหมู่รถและหมู่คนเดินเท้าหมู่ไรจักครอบงำอันตรายของเราได้ท่านรัฐปาละกล่าวว่าโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนดังนี้ก่อนเนื้อความแห่งพาสิบน,นี้ จะพึงเห็นได้อย่างไรดูกระมหาบพิษมหาบพิษจะทรงเข้าพระไทยความข้อนั้นเป็นชะไหนมหาบพิษเคยทรงประชวนหนักบ้างหรือไม่ดูกระท่านรัฐปาละข้าพเจ้าเคยเจ็บหนักอยู่บางครั้งบรรดามิตรอมาตญาติสาโลหิตแวดล้อมขพเจ้าอยู่ ด้วยสำคัญว่าพระเจ้าโกรพยะจากสวรรคตคบัดนี้พระเจ้าโกรพยะจากสวรรคตคบัดนี้ดังนี้ดูกระมาะมหาบพิษมหาบพิษจะทรงเข้าพระไทยความข้อนั้นเป็นไฉนมหาบพิษได้มิตรอัมมาตญาสาโลหิตที่มหาบพิษจะขอร้องว่า มิตรอมาตญาติสาโลหิตผู้เจริญของเราที่มีอยู่ทั้งหมดจงมาช่วยแบ่งเวทนานี้ไปโดยให้เราได้เสวยเวทนาเบารงดังนี้หรือว่ามหาบพิตรต้องเสวยเวทนาแต่พระองค์เดียวดูกระรักท่านรัฐปาละข้าพเจ้าจะได้มิตรอมา์ ญาติสาโลหิตกัามิตรอมาตญาติสาโลหิตที่มีอยู่ทั้งหมดจงมาช่วยแบ่งเวทนานี้ไปโดยให้เราได้เสวยเวทนาเบาลงไปดังนี้หาไม่ได้ที่แท้ข้าพเจ้าต้องเสวยเวทนานั้นแต่ผู้เดียวดูกระมหาบพิต เนื้อความนี้แลที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงหมายถึงตรัสธรรมมุทเทศข้อที่สองว่าโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนที่อาตมาภาพรู้เห็น และได้ฟังแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตดูกระทานรัฐปาละนาอัจรรย์ไม่เคยมีแล้วข้อว่าโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนนี้อันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็น เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสด,ดีแล้วท่านรัฐปาละเป็นความจริงโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนในรชาชสกุลนี้มีเงินและทองอยู่ที่พื้นดินและในอากาศมากท่านรัฐปาละกล่าวว่า โลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไปดังนี้ก่าเนื้อความแห่งพาสิตนี้จะพึงเห็นได้อย่างไรดูกระมามหาบพิษมหาบพิษจะทรงเข้าพระทยัยความข้อนั้นเป็นชไหนเดี๋ยวนี้มหาบพิษเอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณห้า บำเรอพระองค์อยู่ฉันใดมหาบพิษจักได้สมพระราชประสงค์ว่าแม้ในโลกหน้าเราจะเป็นผู้เอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกรรมคุณห้าบำเรอตนอยู่ฉันนั้นหรือว่าชนเหล่าอื่นจักปกครองโภคสมบัตินี้ส่วนมหาบพิษ ก็จักเสด็จไปตามยาถากรรมท่านรัตปาละเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าเอ,อิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณห้าบำเรอตนอยู่ฉันใดข้าพเจ้าจักไม่ได้ความประสงค์ว่าแม้ในโลกหน้าเราจะเป็นผู้เอ,อิบอิ่มพรั่งพร้อมกามคุณห้าบำเรอตนอยู่ฉันนั้น ที่แท้ชนเหล่าอื่นจากปกครองพวกขสมบัตินี้ส่วนข้าพเจ้าก็จักไปตามยัถากรรมดูกระมหาพิตเนื้อความนี้แลอันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงหมายถึง ตรัธรรมมุเทศข้อที่สามว่าโลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปที่อาตมาภาพรู้เห็นและได้ฟังแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตดูกระระท่านรัฐปาละหน้าอัศจรรย์ไม่เคยมีแล้วข้อว่า โลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปนี้อันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสด,ดีแล้วท่านรัฐปาละเป็นความจริงไม่มีอะไรเป็นของตน จำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปท่านรัตปาละกล่าวว่าโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตันหาดังนี้ก่อนเนื้อความแห่งภาสิทธินี้จะพึงเห็นได้อย่างไรดูกระมหาปพิธมหาปพิธจะเข้าพระไทยความข้อนั้นเป็นฉไน มหาบพิษท,ทรงครอบครองกุรุรัตอันเจริญอยู่หรืออย่างนั้นท่านรัฐปาละขพเจ้าครอบครองกุรุรัตอันเจริญอยู่ดูกระมหาบพิษมหาบพิษจะทรงเข้าพระทยัยความข้อนั้นเป็นไฉไรราชบุรุษของมหาบพิษท,ที่กุรุรัตนี้เป็นที่เชื่อถือได้ เป็นคนมีเหตุพึงมาจากทิศบูรพาเขาเข้ามาเฝ้ามหาบพิษแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะมหาราชเจ้าพระองค์พึงทรงทราบว่าข้าพระพุทธเจ้ามาจากทิศบูรพาในทิศนั้นข้าพระพุทธเจ้าได้เห็นชนบทใหญ่มั่งคั่งและเจริญ มีชนมากมีมนุษย์เกลื่อนกลนในชนบทนั้นมีพลช้างพลมาพลรถพลเดินเท้ามากมีสัตว์อาชินะที่ฝึกแล้วมากมีเงินและทองทั้งที่ยังไม่ได้ทำทั้งที่ทำแล้วก็มากในชนบทนั้นสตรีปกครอง พระองค์อาจจะรบชนะได้ด้วยกำลังพลประมาณเท่านั้นขอพระองค์จงไปรบเอาเถิดมหาราชเจ้าดังนี้มหาบาพิษจะทรงทำอย่างไรกับชนบทนั้นดูกระท่านรัฐปาละพวกเราก็ไปรบเอาชนบทนั้นมาครอบครองเสียน่ะสิ ดูกระมหาบพิธมหาบพิธจะทรงเข้าพระไทยความข้อนั้นเป็นไฉไนราชบุรุษของมหาบพิธที่กุรุรัตนีเป็นที่เชื่อถือได้เป็นคนมีเหตุพึงมาจากทิศปัจจิมเขาเข้ามาเฝ้ามหาบพิธแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะมหาราชเจ้าพระองค์พึงทรงทราบว่า ข้าพระพุทธเจ้ามาจากทิศปัจจิมในทิศนั้นข้าพระพุทธเจ้าได้เห็นชนบทใหญ่มั่งคัง่งและเจริญมีชนมากมีมนุษย์เกลื่อนกลนในชนบทนั้นมีพลช้างพลมาพลรถพลเดินเท้ามากมีสัตว์อชินะที่ฝึกแล้วมาก มีเงินและทองทั้งที่ยังไม่ได้ทำทั้งที่ทำแล้วก็มากในชนบทนั้นสตรีปกครองพระองค์อาจจะรบชนะได้ด้วยกำลังพลประมาณเท่านั้นขอพระองค์จงไปรบเอาเถิดมหาราชเจ้าดังนี้มหาบพิษจะทรงทำอย่างไรกับชนบทนั้น ดูกระท่านรัฐปาละพวกเราก็ไปรบเอาชนบทนั้นมาครอบครองเสียน่ะสิดูกระมหาบาพิตรมหาบาพิตรจะส่งเข้าพระไทยความข้อนั้นเป็นไฉไรราชบุรุษของมหาบาพิตรที่กุรุรัฐนี้เป็นที่เชื่อถือได้เป็นคนมีเหตุพึงมาจากทิศอุดร เขาเข้ามาเฝ้ามหาบพิษแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะมหาราชเจ้าพระองค์พึงทรงทราบว่าข้าพระพุทธเจ้ามาจากทิศอุดรในทิศนั้นข้าพระพุทธเจ้าได้เห็นชนบทใหญ่มั่งคั่งและเจริญมีชนมากมีมนุษย์เกลื่อนกลนในชนบทนั้น มีพลช้างพลมาพลรถพลเดินเท้ามากมีสัตว์อจินะที่ฝึกแล้วมากมีเงินและทองทั้งที่ยังไม่ได้ทำทั้งที่ทำแล้วก็มากในชนบทนั้นสตัตรีปกครองพระองค์อาจจะรบชนะได้ด้วยกำลังพลประมาณเท่านั้นขอพระองค์ จงไปรบเอาเถิดมหาราชเจ้าดังนี้มหาบาพิษจะทรงทำอย่างไรกับชนบทนั้นดูกระท่านรัฐปาละพวกเราก็ไปรบเอาชนบทนั้นมาครอบครองเสียน่ะสิดูกระมหาบาพิษมหาบาพิษจะทรงเข้าพระทยัยความข้อนั้นเป็นไฉไหน ราชบุรุษของมหาปพิรที่กุรุรัตนี้เป็นที่เชื่อถือได้เป็นคนมีเหตุพึงมาจากทิศท,ทักษณิณเขาเข้ามาเฝ้ามหาบพิรแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะมหาราชเจ้าพระองค์พึงทรงทราบว่าข้าพระพุทธเจ้ามาจากทิศท,ทักษณิณในทิศนั้นข้าพระพุทธเจ้า ได้เห็นชนบทใหญ่มั่งคั่งและเจริญมีชนมากมีมนุษย์เกร่อนกลนในชนบทนั้นมีพลช้างพลมาพลรถพลเดินเท้ามากมีสัตว์อาชินะที่ฝึกแล้วมากมีเงินและทองทั้งที่ยังไม่ได้ทำทั้งที่ทำแล้วก็มาก ในชนบทนั้นสตรีปกครองพระองค์อาจจะรบชนะได้ด้วยกำลังพลประมาณเท่านั้นขอพระองค์จงไปรบเอาเถิดมหาราชเจ้าดังนี้มหาบาพิษจะทรงทำอย่างไรกับชนบทนั้นดูกระท่านรัฐปาละพวกเราก็ไปรบเอาชนบทนั้น มาครอบครองเสียนะสิดูกระมหาบาพิทมหาบาพิทจะทรงเข้าพระไทยความข้อนั้นเป็นไฉไรราชบุรุษของมหาบาพิทที่กุรุรัตนี้เป็นที่เชื่อถือได้เป็นคนมีเหตุพึงมาจากสมุดฟากโน้นเขาเข้ามาเฝ้ามหาบาพิทแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่า ขอเดชะมหาราชเจ้าพระองค์พึงทรงทราบว่าข้าพระพุทธเจ้ามาจากสมุทรฟากโน้นในทิศนั้นข้าพระพุทธเจ้าได้เห็นชนบทใหญ่มั่งคั่งและเจริญมีชนมากมีมนุษย์เกลื่อนกลนในชนบทนั้นมีพลช้างพลมาพลรส พลเดินเท้ามากมีสัตว์อชินะที่ฝึกแล้วมากมีเงินและทองทั้งที่ยังไม่ได้ทำทั้งที่ทำแล้วก็มากในชนบทนั้นสต,ตรีปกครองพระองค์อาจจะรบชนะได้ด้วยกำลังพลประมาณเท่านั้นขอพระองค์จงไปรบเอาเถิดมหาราชเจ้าดังนี้ มหาบพิษจะทรงทำอย่างไรกับชนบทนั้นดูกระท่านรัฐปาละพวกเราก็ไปรบเอาชนบทนั้นมาครอบครองเสียน่ะสิดูกระมหาบพิษเหนือความนี้แลอันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงหมายถึงตรัสธรรมมุตเทศข้อที่สี่ว่าโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตันหาที่อัตมาภาพรู้เห็นและได้ฟังแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตดูกระทันรัตปาละน่าอัศจรัน ไม่เคยมีมาแล้วข้อว่าโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิม่มเป็นธาตุแห่งตันหานี้อันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสด,ดีแล้วท่านรัฐปาละเป็นความจริงโลก พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นทาตแห่งตันหาท่านพระรัฐปาละได้กล่าวคำนี้แล้วครั้นแล้วภายหลังได้กล่าวคาถาประพันธ์นี้อื่นอีกว่าเราเห็นมนุษย์ทั้งหลายในโลกที่เป็นผู้มีทรัพย์ได้ทรัพย์แล้วย่อมไม่ให้เพราะความหลง โลภแล้วย่อมทำการสั่งสมทรัพย์และยังปรารถนากามทั้งหลายยิ่งขึ้นไปพระราชาทรงแผ่อำนาจชำนนตลอดแผ่นดินทรงครอบครองแผ่นดินมีสาครเป็นที่สุดมิได้ทรงรู้จักอิ่มเพียงฝั่งสมุทรข้างหนึ่งยังทรงปรารถนาฝั่งสมุทรข้างนู้นอีก พระราชาและมนุษย์เหล่าอื่นเป็นอันมากยังไม่สิ้นความทะเยอทะยานย่อมเข้าถึงความตายเป็นผู้พร่องอยู่และร่างกายไปแท้ความอิ่มด้วยกามย่อมไม่มีในโลกเลยอันหนึ่งญาติทั้งหลายพากันสยายผมคร่ำครวญถึงผู้นั้นพากันกล่าวว่าได้ตายแล้วหนอ พวกญาตินำเอาผู้นั้นคลุมด้วยผ้าไปยกขึ้นเชิงตะกอนแต่นั้นก็เผากันผู้นั้นเมื่อกำลังถูกเขาเผาถูกแทงอยู่ด้วยหลาวมีแต่ผ้าผืนเดียวละโภกสมบัติไปญาติก็ดีมิตรก็ดีหรือสหายทั้งหลายเป็นที่ต้านทานของบุคคลผู้จะตาย ไม่มีทายาททั้งหลายก็ขนเอาทรัพย์ของผู้นั้นไปส่วนสัตว์ย่อมไปตามกรรมที่ทำไว้ทรัพย์อะไรอะไรย่อมติดตามคนตายไปไม่ได้บุตรภรรยาทรัพย์และแว่นแควนก็เช่นนั้นบุคคลย่อมไม่ได้อายุยืนด้วยทรัพย์ และย่อมไม่กําจัดฉลาดได้ด้วยทรัพบนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวชีวิตนี้ว่าน้อยนักว่าไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาทั้งคนมั่งมีทั้งคนยากจนย่อมกระทบผัสสะทั้งคนพานทั้งนักปราชญ์ก็กระทบผัสสะเหมือนกันแต่คนพาน ย่อมนอนหวาดอยู่เพราะความที่ตนเป็นพรานส่วนนักปราดอันผัสสะถูกต้องแล้วย่อมไม่หวั่นไหวเพราะเหตุนั้นแลปัญญาจึงประเสริฐกว่าทรัพย์ปัญญาเป็นเหตุถึงที่สุดในโลกนี้ได้คนเป็นอันมากทำบาปกรรมเพราะความหลงในพบน้อยพบใหญ่ เพราะไม่มีปัญญาเครื่องให้ถึงที่สุดสัตว์ที่ถึงการท่องเที่ยวไปมาย่อมเข้าถึงคันบ้างปรโลกบ้างผู้อื่นนอกจากผู้มีปัญญานั้นย่อมเชื่อได้ว่าจะเข้าถึงคันและปรโลกมูสัตว์ผู้มีบาปก,กรรมละโลกนี้ไปแล้วย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตนเอง ในโลกหน้าเปรียบเหมือนโจรผู้มีความผิดถูกจับเพราะโจรกรรมมีตัดช่องเป็นต้นย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตนเองฉะนั้นความจริงกามทั้งหลายวิจิตรสอร่อยเป็นที่รื่นรมใจย่อมย่อมหย,ยีจิตด้วยรูปมีประการต่างๆมหาบบพิษ อัตมาภาพเห็นโทษในกามทั้งหลายเพราะเหตุนั้นจึงบวชเสียสัตว์โลกทั้งหลายทั้งหนุ่มทั้งแก่เมื่อสรีระทำลายไปย่อมตกตายไปเหมือนผลไม้ทั้งหลายที่ร่วงหล่นไปมหาปพิธอัตมาภาพรู้เหตุนี้จึงบวชเสีย ความเป็นสมณะเป็นข้อปฏิบัติอันไม่ผิดเป็นผู้ประเสริฐแท้ดังนี้แลจบรัฐปาละสูตร